เล่นดีเหมือนกันเนาะก็คือเชื่อว่าตอนนั้นคนดูก็คือให้มันได้อย่างนี้ลองพูดบทที่กำลังเล่นอยู่ให้ฟังหน่อยที่แบบกรี๊ดอะฟิลกรี๊ดฟิลแบบอย่างนั้นเลยหรอกระเทยมันต้องพูดอะที่กระเทยบอกที่กระเทยบอกเหรอแต่ที่พีคกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะตอนจบที่ต้องแบบขี่ม้าตอนสุดท้ายอะไม่รู้คนดูรู้ป่ะคือเราตกม้าจริงสวัสดีค่ะแต้วเองนะคะวันนี้ก็สถานที่แปลกตาไปนะคะเพราะวันนี้เราแบบจะมาเล่นเกมกันนะคะซึ่งเกมเนี่ยเป็นทีมงานกับคุณเฟรมเขาคิดมาค่ะว่าให้แต้วเนี่ยมาทดสอบความจำนะคะเกี่ยวกับละครซึ่งแต้วไม่รู้เลยว่าจะต้องเจอกับคำถามแล้วก็ความยากง่ายขนาดไหนนะคะก่อนเริ่มเล่นเกมเราถามกันนิดนึงก่อนโอเคค่ะพี่แต้วเข้าวงการมากี่ปีแล้วคะอุ้ยเอาแค่เข้าวงการมากี่ปีก็จำไม่ได้แล้วอะน่าจะแบบมีเกือบ20ปีอะค่ะคิดว่าเราเล่นละครมาแล้วกี่เรื่องคิดว่าเราเล่นละครมาแล้วประมาณ20เรื่องโว้จำได้หมดไหมใครจะไปจำหมดจำไม่ได้ค่ะเราเล่นละครมาถึง20เรื่องเนี่ยแต่ว่าแบบการแสดงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พี่เต้าแบบชอบที่สุดเลยไหมเรียกว่าค่อยๆชอบดีกว่าต้องบอกเลยว่าตอนเล่นเรื่องแรกอะไม่เข้าใจเกี่ยวกับการแสดงเลยแล้วก็เป็นคนค่อนข้างแบบไม่ค่อยกล้าแสดงออกอะไรเงี้ยแต่มันมีความแปลกตรงที่แบบเราจำได้ตั้งแต่แคสโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกครั้งจะงอแงเวลาจะไปแคสแต่แบบพอเราเข้าไปอยู่ในเซตอะแล้วเราแบบกลับออกมาเรารู้สึกสนุกกับมันอะไรเงี้ยมั่นใจไหมคะว่าจะตอบได้ไม่มั่นใจแต่จะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะโอเคมา1 2 3ภาพนี้มาจากละครเรื่องอะไรมันง่ายแค่นี้เหรอเรื่องนี้ชื่อละครว่าน่ารักค่ะเมื่อพ.ศ.2รอเล่นน่ารักค่ะน่ารักถูกต้องค่ะเป็นละครเรื่องแรกค่ะเราเล่นเป็นเด็กที่อยู่ในบ้านเด็กกำพร้าชื่อน่ารักตอนนั้นก็เขินชื่อตัวเองมากเลยว่าคนอะไรชื่อน่ารักไปต่อเลยไหมคะไฟกำลังแรงเธออันแรกมันง่ายข้อต่อไปนะคะไปแล้วค่ะภาพนี้มาจากละครเรื่องอะไรลองพูดบทที่กำลังเล่นอยู่ให้ฟังหน่อยต้องซีนนี้เลยเปล่าต้องซีนนี้เลยภาพนี้นะคะมาจากละครเรื่องคุณชายรัชชานนท์ในซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพค่ะเป็นซีนที่แบบต้องพูด3ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันเจกองกอฟเวอร์เมนเลยนะอะไรไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเหมือนเราอ่ะเป็นแบบดูเป็นชาวเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องไปเหมือนแบบพูดแบบให้เอฟเฟกต์อย่างเงี้ยแบบได้รับให้ใช้ชาวต่างชาติได้รับรู้ปัญหาของบ้านเมืองเราอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ว่าจำไม่ได้อะแต่ว่าตอนนั้นจำได้ว่าแบบท่องอยู่เป็นอาทิตย์เลยแล้วก็อย่างภาษาเยอรมันอะก็ปรึกษาพี่โบเบญจวรรณเพราะเขาเป็นคนเยอรมันอะไรเงี้ยก็ให้เขาพูดให้ฟังอัดมาให้ฟังอะไรเงี้ยซีนนี้นะคะเป็นซีนที่แบบตอนนั้นคือฟีดแบ็กคนดูสะใจสุดๆเลยเพราะว่ายายปากแดงเนี่ยเขาพยายามจะแบบฉีดหน้าเราอะไรเงี้ยแต่แบบพอมาถึงเราก็แบบคนถูกว่าเวอร์ไปเลยแบบย่าเอียดย่าอ่อนก็คือลมจะจับอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งซีนที่สะใจแอบไม่รู้เรื่อง Do you know something about this? Can you please translate please? แอบทุกคนก็คือเตรียมฉีกหน้าแล้วก็คือเชื่อว่าตอนนั้นคนดูก็คือให้มันได้อย่างนี้เราไม่เข้าใจคือฝรั่งอ่ะคือจะพูดภาษาตัวเองทำไมคือมาขนาดนี้ก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ไหมจะมาพูดเยอรมันเพื่อนึกออกปะไปต่อนะคะภาพนี้มันก็ชัดเจนว่าต้องมาจากละครเรื่องนาคีแต่ว่าบทที่พูดเนี่ยนะก็น่าจะเป็นตอนที่บอกว่าตัวเองเป็นงูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับมันสารภาพอะแต่จำแบบ exactly ไม่ได้อะเป็นมีมอะไรนะมีที่มันรู้เลยหรอรู้เลยที่แบบกรี๊ดอะฟิลกรี๊ดฟิลแบบอย่างนั้นเลยหรอมันเป็นกระเทยมันต้องพูดอะที่กระเทยบอกอะที่กระเทยบอกหรอกระเทยบอกว่าอะไรอะอ่ะบายให้สองประโยคตีนบอกรักแต่ทำไม่ได้ไม่รู้ว่าคอยเป็นงูใช่ป่ะใกล้เคียงป่ะใกล้มาแล้วคอยเป็นงูไม่รู้แต่ว่าบอกเขาว่าฉันน่ะเป็นงูซึ่งบอกทำไมตอนนี้จะเลื้อยอยู่แล้วบอกทำไมเปิดเฉลยได้เลยป่ะเปิดเฉลยค่ะโอ้ยแต่ก็ยังไม่ได้บอกเจ้าเล่นดีเหมือนกันเนาะเอาเลยคนกับงูกันไม่ได้คนกับงูหัก
กันไม่ได้ประโยคนี้เป็นมีมเลยนะพี่เต้าจริงหรอใช้กับเรื่องความรักที่ไม่มีทางสมหวังใช้บ่อยประทับใจต่อนะภาพนี้มาจากละครเรื่องดงผู้ดีรับบทเป็นเด็กขมในเรื่องค่ะเป็นเด็กกำพร้าอีกแล้วอะเรื่องที่สองที่เป็นเด็กกำพร้าพ่อก็ยังงานยุ่งอยู่เลยแต่เราชอบชุดตอนนั้นมากเลยนะแบบชุดมันแบบน่ารักอะมีความเหมือนเอาผ้าม่านมาทำอะแต่ว่าน่ารักดีเราไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่ละ6ปีค่ะ6ปีความจริงก็ไม่ถึง6ปีหรอกค่ะแค่ประมาณ5ปี7เดือนกับอีก12วันนะคะเนิร์ดเวอร์ไปต่อค่ะเธอคือใครอ่ะอุ้ยยังไม่รู้เลยคือแคปมาแค่นี้ก็จะไปรู้ไม่มีแต่ถ้าให้เดานะเราว่ารักนักคลาเพราะว่าหน้าตาดูแบบขมขื่นเกินกว่าที่จะเป็นเรื่องอื่นได้เพราะว่าเรื่องนั้นน่ะแบบเศร้าหมองมากๆบทพูดคือตัดไปเลยว่าคืออะไรเพราะว่าเรื่องยังจำไม่ได้เลยยอมนักนักคลาเป็นคำตอบที่ว่าแคปตอนไหนมาที่มันขมที่สุดยอดวิวเยอะสุดละอย่างนั้นเลยเหรอตอนตัดผมเหรอเพราะว่าเราจะไปออกรบไงเราเป็นมู่หลานไงอย่ามองหน้าอย่างนั้นสิคุณคิดว่าไงขอเจ๊ดีสิเขาองค์น้อยในดงจมูกปลาเขามาเดือบากว่าแห้งนะเออลาน้องไงลาน้องพูดยาวมากแบบโอ้โหกี่หน้าไม่รู้อะแต่ที่พีคกว่านั้นคืออะไรแล้ววะตอนจบที่ต้องแบบขี่ม้าตอนสุดท้ายอะไม่รู้คนดูรู้เปล่าคือเราตกม้าจริงแล้วมันเป็นซีนที่ต้องตายเราแบบหน้าบวมอย่างนี้เลยเขาตกม้าเราแบบหน้าไปฟาดกับต้นไม้อีกทีนึงอะเหมือนขี่ไม่แข็งอะค่ะแล้วก็แบบเอ็นปักเลยก็แบบร่วงลงมาอย่างเงี้ยเออแต่ว่าโชคดีเหมือนแบบเป็นซีนสุดท้ายพอดีอะต่อเลยไหมคะต่อเลยค่ะอุ๊ยอันนี้มาจากเล่บรรพการถูกต้องค่ะตัวละครกำลังทำอะไรอยู่น่าจะเหมือนโดนแทงพี่ป๋อเหมือนกำลังแก้แค้นฆ่าพี่ป๋อถูกต้องค่ะทำไมจำได้อ่ะเพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่ากลิ้งอยู่ทั่วเลยตรงนั้นเพราะว่าเหมือนกับแก้แค้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอมเมนต์บอกว่าสะใจมากเลยค่ะที่นางเอกแทงพี่ป๋อหลายทีมากหรอเขาไม่ได้ YouTube เลิศเล่นไลน์ว่าขอไปดูนิดนึงนะคะซึกเข้าไปซึกที่2เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเพราะว่าแต่ละคนก็คือมีอดีตหลายชาติมากคือมันไม่ใช่แค่อดีตที่ย้อนไปแค่ชาติเดียวมันเหมือนแบบย้อนไปสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ย้อนไปแบบพันปีอะไรอย่างเงี้ยแบบงงมากสงสารคนเขียนบทแล้วแบบผู้กำกับมากว่าจะเล่ายังไงอะไรเงี้ยเพราะมันก็มีหลอกคนดูด้วยอะไรเงี้ยค่ะไปต่อค่ะภาพนี้มาจากละครเรื่องนาคีค่ะลองพูดบทที่กำลังเล่นอยู่ให้ฟังหน่อยอธิษฐานเอาเด้ออ่ะคือจำได้เท่านี้แหละแต่ว่าก่อนหน้านั้นจำไม่ได้ประมาณว่ารักกันไม่ได้แล้วคือตอนเนี้ยเหมือนแบบลาครั้งสุดท้ายแล้วขอทุกคนไม่ว่าอีกกี่ชาติอีกกี่พันปีพี่ก็จะรอไม่มีหรอกผู้ชายแบบนี้มีแต่คุณทศพลเท่านั้นแหละอธิษฐานเอาเด้อโตกสุดๆอธิษฐานเอาเด้อบทนี้เหมือนเป็นบทที่พี่อ๋อปะคิดสดๆพี่อ๋อเขาจะมีความโรแมนติกแล้วเขาก็จะชอบแบบแทรกอะไรที่เป็นแค่บางประโยคที่มันทำให้รู้สึกแบบทัชหัวใจประมาณนั้นค่ะถูกต้องใช่ไหมคะถูกภาพนี้มาจากละครเรื่องเกมล่าทรชนค่ะตัวละครกำลังทำอะไรอยู่กำลังจะไปบวกก็คือเราจำได้ว่ามันน่าจะแบบอยู่ในโรงอาหารน่ะแล้วก็โดนมาเฟียในคุกอ่ะหาเรื่องอะไรเอาดิเข้ามาเลยโอ้ยเก๋าเว้ยอย่าท้าด้วยมึงไม่กล้ามึงเข้าไปหากูเลยใจเย็นดิกลัวล้มสุดๆตอนนั้นอ่ะซ้อมทุ่มโต๊ะอยู่นานมากเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะพี่แต้วพูดถึงละครเรื่องนี้หน่อยเป็นบูเรื่องแรกเจ็บตัวทุกวันช้ำยากอ่ะยากมากคนดูอาจจะแบบเห็นว่าเตะต่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆอ่ะมันไม่สามารถจะเตะต่อยให้โดนได้จริงๆนึกออกปะเพราะฉะนั้นอ่ะความยากมันคือเราจะทำยังไงให้เหมือนมันแรงเหมือนมันโดนแต่มันไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหลายจังหวะที่แบบไหวไม่แต้ไหวไหมคือมันไม่มีคำตอบอื่นอ่ะมันต้องไหวอ่ะมันก็ต้องลองทำก่อนเลยแต่ก็ดีเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเป็น last oneภาพนี้นะคะมาจากละครเรื่องนาคีแน่นอนค่ะลองพูดบทที่กำลังเล่นอยู่อยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมเท่านี้เลย
สั้นๆง่ายๆแต่ว่าเป็นมีมตลอดกาลถูกต้องใช่ไหมล่ะสุดไม่ผิดข้อนี้จะเอาอะไรมาผิดอยู่คนที่ดีไม่ได้ใช่ไหมอินเนอร์มันก็คือเป็นแบบเจ้าแม่อะค่ะมันเป็นแบบว่าเดี๋ยวจัดการเองวุ่นวายนักใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกันมันก็เลยจะมาแบบน้อยๆแต่แน่นๆโอเคจบสุดเป็นยังไงบ้างดีค่ะดีได้กลับมาแบบรีแคปหลายๆเรื่องที่เราเคยเล่นมาอะไรเงี้ยหลายชิ้นงานก็เป็นอะไรที่ยังจำความรู้สึกตอนที่ถ่ายได้ดีอะไรเงี้ยว่าแบบกว่าจะผ่านมาแต่ละซีนอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่เราแต่แบบเป็นทั้งทีมงานเลยอ่ะคือทุกอย่างมันแบบเป็นหลายองค์ประกอบไม่ใช่แค่ตัวนักแสดงอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบดีใจที่เราเคยอยู่ในชิ้นงานเหล่านี้อะไรเงี้ยค่ะถึงแบบคนอาจจะย้อนกลับไปดูบ้างไม่ได้ย้อนกลับไปดูบ้างแต่แบบเรารู้สึกว่าตอนนั้นเราก็แบบทำเต็มที่ทุกชิ้นงานอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่คนจำได้อะไรเงี้ยแบบถึงจะนานแล้วแบบยังเรียกเจ้าแม่นาคีอยู่อะไรเงี้ยก็แสดงว่าเออยังน้อยเราก็เคยเข้าไปอยู่ในใจเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงฝากคลิปนี้ด้วยนะคะใครดูแล้วก็นึกถึงผลงานเก่าๆนะคะก็กลับไปย้อนดูได้ตั้งแต่หน้ารักนะคะเด็กขมหรือว่าจะเป็นเจ้าแม่นาคีหรือจะเป็นแม่เมืองหรือว่าจะเป็นใครๆใดๆที่เราเคยรับบทก็กลับไปดูได้แต่ว่าถ้าอยากจะรอดูผลงานใหม่ๆก็ปีหน้าได้ดูแน่นอนนะคะกับเรื่องแค้น Nobody's happy if I'm not หนักหน่วงเหมือนกันไม่แพ้ละครบู๊เลยงงมากก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าตื่นเต้นในการที่เราได้มาเจอกับพี่แอฟอะไรเงี้ยแล้วก็พี่แอฟก็แบบพลิกบทบาทมาเล่นเป็นคนที่ไม่ได้คิดดีแต่คิดร้ายหรือเปล่าหรือว่าใครร้ายกันแน่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ความแค้นระหว่างเราสองคนแต่ว่าทุกตัวละครนะมีปมแล้วก็แค้นกันหมดเลยสนุกมากสนุกมากจริงๆยังไงก็ฝากติดตามละครเรื่องแค้นด้วยค่ะ